ส้มกับผมอ่ะอยากจะลดการทานเนื้อสัตว์กันนะครับทุกคนจำว้าวว้าวจำอะไรพึบอุ้ยหูใหญ่ไก่ทอดอันนี้ก็อุ้ยไก่ทอดอะไรคะอันนี้เป็นอาหารจากพืชนะคะอันนี้รู้สึกว่าไก่ทอด 100% นะครับทุกคนสวัสดีครับทุกคนผมยุนนะครับปังอัพสมิไดระบมผมเป็นคนเกาหลีอยู่ที่บ้านน้องดักครับช่วงนี้นะครับทุกคนส้มกับผมอยากจะลดการทานเนื้อสัตว์กันนะครับทุกคนก็คืออยากจะทานเนื้อสัตว์ให้น้อยลงนะคะใช่เพื่อสุขภาพไงเพราะว่าเราอ่ะกินเนื้อเยอะกินบุฟเฟ่เยอะนะคะก็เลยรู้สึกอึดอัดแน่นท้องอยากจะทานอะไรที่สบายท้องขึ้นใช่ผมก็เลยมองหาอาหารจากพืชกันนะผมเคยทำและกินดูนะครับแต่ไม่ไหวจริงๆนะเอาจริงๆไม่ไหวผมก็เลยไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตที่โซนอาหารแช่แข็งนะครับทุกคนแล้วก็ผมก็เจอตัวนี้ก็คือ Horse Price Thai Taste Sili นะครับทุกคนเป็น Plant Based รสไทยแท้นะจ๊ะจากที่เขาไปหาข้อมูลมานะเขาว่ากันว่ารสชาติอร่อยเข้มข้นสไตล์ไทยแท้ๆเลยนะและมีเมนูที่หลากหลายรสชาติเนี่ยเหมือนเนื้อจริงๆผมก็อยากจะลองชิมนะครับเพราะเขาบอกว่าอร่อยแซ่บจนนึ่มไปเลยว่าทำจากพืชจริงๆนะครับทุกคนวันนี้ผมก็เลยจัดมา4เมนูที่ออกมาใหม่ๆรสชาตินี้พนักงานแนะนำว่าถูกปากคนไทยแน่นอนอาหารนี้นะครับจะเป็นแบบ ready to eat นะจ๊ะทุกคนเธอเมนูแรกเขาขอเป็นซองนี้ก่อนได้ปะว่าแล้วทอดมันทรงเครื่องซอสลาวาจากพืชนะคะนี่แหละครับทุกคนแหมเขารู้นะเธอชอบกินแบบทอดมันมาเขาทำให้เมนูแรกนะครับทุกคนทอดมันสองเครื่องสดลาวาจากพืชนะครับวิธีทำก็คืออยู่ข้างล่างเขียนอยู่นะมีข้างหลังซองนะคะสินค้าเนี่ยนำออกมาจากถุงโดยที่ไม่ต้องละลายนะคะเราออกมาจากช่องฟรีซเนี่ยไม่ต้องละลายเลยแล้วก็ถ้าใครใช้หม้อทอดและน้ำมันแบบเรานะคะก็อุณหภูมิ200องศานะคะนานถึง 5-6 นาที200องศา5นาทีนะใช่ค่ะ okay. แล้วก็หรือใช้ไมโครเวฟก็นะคะ800วัตต์นะคะนาน 2.3 นาทีได้วันนี้เราใช้นี่นะคะหม้อทอดไร้น้ำมันนะค่ะโอ้โหชิ้นใหญ่มากน่ากินนะผมเอา200องศาใช่ไหมครับแล้วก็5-6นาทีนะเธอสังเกตป่ะว่าซองสินค้าดูน่ากินมากผมก็เจอแล้วก็แบบลึกถึงได้เลยว่าโอ้สีเขียวอย่างนี้เหมือนแบบอาหารพืชอะไรเงี้ยใช่ค่ะสามารถสังเกตได้ง่ายๆนะคะถ้าเราไปซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะไปโซนอาหารแช่แข็งนะแล้วถ้าอยากเลือกซื้ออาหารพืชนะคะก็ดูซองสีเขียวได้เลยใช่ใช่ใช่ง่ายมากแล้วก็อาหารพืชแบบนี้ดีนะครับทุกคนเพราะว่าอะไรเพราะว่าแบบทำกินสะดวกใช่ไหมครับทำง่ายแล้วก็สะดวกมากๆนะก็ออกมาจากช่องฟรีซใช่ไหมครับฉีกซองแล้วก็เทแล้วก็จบโล5นาทีแล้วก็กินได้เลยถ้าบ้านใครมีไมโครเวฟก็ใช้ไมโครเวฟนะคะง่ายยิ่งกว่าอีกเดี๋ยวรอดูกันค่ะว่าออกมาเป็นไงแล้วก็ได้แล้วนะครับทุกคนผมก็พอให้ดูนะ1 2 3โอ้โหสีน่ากินมากแล้วก็หอมมากนะทุกคนเอาจริงๆนะหอมมากนะครับทุกคนหอมมากเขาหิวมากเลยอ่ะสีสวยมากเธอดูดิอันนี้เป็นอาหารจากพืชนะคะเออไม่น่าเชื่อเลยเนาะเดี๋ยวรอตอนชิมดีกว่าว่าจะมีความแตกต่างเธอเมนูต่อไปมาเร็วๆเขาอดใจไม่ไหวแล้วแล้วก็เมนูต่อไปนะครับทุกคนไก่ทอดเผ็ดซีจากพืชนะครับทุกคนเมนูนี้นะคะสามารถทอดในน้ำมันก็ได้นะคะใช่ประมาณ3นาทีครึ่งเลยเนี่ยค่ะส่วนถ้าใครใช้หม้อทอดและน้ำมันนะคะอย่างเรานะคะก็200องศานะคะนาน8นาทีค่ะ8นาทีอันนี้น่าหน่อยนิดนึงนะ8นาทีค่ะข้างในเป็นโอ้อันนี้เป็นไก่ยูนไม่ใช่ไก่ค่ะอันนี้เป็นอาหารจากพืชก็ใช่ไงแต่ว่าเขาดูหน้าตาแล้วก็รู้สึกเหมือนไก่ไงนึกถึงไก่ไงอันนี้ก็เหมือนกัน200องศาแล้วก็เป็นนาทีนะค่ะแล้วก็ทุกคนจบแล้วนะครับบอลนะมาให้ดูนะ1 2 3โอ้โหไก่น่ากินมากเออไก่อะไรล่ะอาหารจากพืชนะเดี๋ยวสีสวยมากนะครับทุกคนดูหอมมากรู้สึกเหมือนได้เพิ่งทอดมาอะไรเงี้ยใช่ไหมใช่ค่ะสวยมากเขาชอบอันนี้กินแบบสไปซี่เลยนะคะเออใช่ไหมใช่ค่ะดูดิชิ้นสวยมากทุกชิ้นสวยมากนะครับทุกคนเอาจริงๆนะเห็นไหมโอ้เป็นจานอ่ะเออเขาชอบยังค่ะยังมีเมนูต่อไปค่ะแล้วก็เมนูต่อไปนะครับทุกคนลาบบอนทอดจากพืชนะวิธีทำก็คืออยู่ข้างล่างซองนะครับทอนสามารถดูได้ที่หลังซองนะคะใช่เมนูนี้นะคะสามารถทอดในน้ำมันก็ได้นะคะที่อุณหภูมิประมาณ140องศานะคะนาน 5-7 นาทีหรืออย่างเรานะคะทอดด้วยหม้อทอดไร้น้ำมันนะคะก็จะใช้อุณหภูมิ200องศานะคะนานประมาณ 8-9 นาทีเหมือนกัน
ันก็เหมือนกันปุ๊บเลยโอ้เห็นไหมครับแบบกลมๆอ่ะเหมือนบอลเลยอ่ะจริงๆ200องศาเป็นนาทีต่อ 8-9 นาทีนะคะเอาจริงๆนะครับทุกคนผมก็นั่งรอที่มุทนในลำบางใช่ไหมครับก็ลำบางเหมือนกันนะครับทุกคนเพราะว่าตัวนี้ได้กลิ่นแบบลาบเลยนะลาบอ่ะหิวมากเลยอ่ะแบบผมก็นั่งรอแบบได้กลิ่นหอมๆมากปกติเป็นนาทีแป๊บเดียวใช่ไหมครับทุกคนแต่ว่านั่งรอในมุทนน้ำมันนี่อ่ะแบบนานมากนะเป็นนาทีอ่ะตอนนี้ผมรู้สึกว่ารู้สึกมันเป็นชั่วโมงเลยอ่ะเมื่อไรจะทำเสร็จอ่ะรีบๆออกมารีบๆหมดแล้วนะ1 2 3ว้าวว้าวสีสวยมากนี่คือลาบบอลทอดจากพืชนะคะเออน่ากินมากเหรอจริงๆอ่ะได้กินแบบลาบเลยอ่ะเธอได้กินปะใช่ค่ะใช่ไหมเออรีบใส่จานเลยค่ะโอ้น่ากินไหมน่ากินใช่ไหมหอมมากชิมได้ไหมไม่ได้เดี๋ยวเพิ่งแล้วก็เมนูสุดท้ายนะครับทุกคนไก่ทอดรสดั้งเดิมจากพืชนะค่ะแล้วก็วิธีทำก็มีเขียนอยู่ในหลังซองเหมือนกันสามารถทอดในน้ำมันก็ได้นะคะอุณหภูมิ180องศานะคะนาน3นาทีครึ่งนะคะหรือว่าใช้หม้อทอดและน้ำมันแบบเรานะคะ200องศานะคะ8นาทีค่ะ8นาทีว้าอันนี้ก็เหมือนไก่เลยอ่ะแล้วก็รสสุดท้ายนะครับทุกคน200องศานะคะประมาณ8โลสุดท้ายเป็นนาทีต้องรอขนาดนั้นเลยเหรอ1 2 3ว้าวว้าวสีโอเคมากเลยอ่ะเออสีทองเห็นไหมไก่น่ากินนะว้าวแต่อันนี้เป็นอาหารจากพืชนะคะเอาจานมา ไม่ต้องเปิดเยอะแต่เอาจานมาว้าวชิ้นใหญ่มากหอมมากนะคะเธอเชื่อว่าอันนี้ทำมาจากพืชจริงไหมต้องชิมค่ะใช่ไหมดูหน้าตาอย่างเดียวก็ไม่รู้เนาะดูหน้าตาอย่างเดียวไม่รู้จริงอุ้ยสวยมากสวยมากถ้าเด็กคนไหนนะไม่ค่อยกินผักนะคะโอ้โหให้กินเนี่ยงงเลยเด็กงงเลยอะปกติเด็กอะแบบไม่ชอบกินอาหารพืชใช่ไหมครับทำอันนี้ให้กินอะเด็กก็ไม่รู้ใช่ไหมใช่ค่ะซื้อง่ายด้วยนะคะแล้วก็ทำง่ายด้วยนะคะใช่ครับทุกคนอันนี้ทั้งหมดอ่ะทำมาจากพืช 100% นะครับตอนแรกผมจะกินอันนี้ก่อนนะครับทุกคนทอดมัน2เครื่องซดเราจากพืชนะชิมเลยปึ๊บอุ๊ยอุ๊ยทำไมมีไส้ด้วยอ่ะมันหอมมากอ่ะหอมเป็นไงบ้างครับทำไมรสชาติแบบแซ่บนะครับทุกคนรสชาติเหมือนแบบท่อนมันเลยนะไม่รู้สึกเลยว่าเป็นอาหารจากพืชนะเอาจริงๆแล้วก็ข้างในเป็นไส้ใช่ไหมครับทุกคนรสชาติแบบเปรี้ยวเผ็ดๆหวานหวานนิดหน่อยนะครับทุกคนแล้วก็เนื้อแบบชุ่มฉ่ำมากเลยผมก็หันให้ดูนะข้างในแบบเป็นยังไงเห็นไหมครับทุกคนมีไส้เยิ่มๆด้วยไม่ต้องจิ้มอะไรก็เพิ่มนะครับทุกคนอร่อยแบบนี้นะคะมีโปรตีนธาตุเหล็กไฟเบอร์สูงและศูนย์คอเลสเตอรอลด้วยนะเธอกินเยอะๆได้เลยนะคะแล้วเธอลืมไปหรือเปล่าว่าที่เธอกินอยู่เป็นอาหารจากพืชนะอันนี้โอเคอันนี้พันแล้วก็เมนูต่อไปก็คือนี่นะครับทุกคนไก่ทอดเผ็ดสีจากพืชจริงๆนะครับทุกคนผมไม่เชื่อเลยว่าอันนี้แบบมาจากพืชนะทำจากพืชเอาจริงๆรสชาติเหมือนไก่ทอดแท้ๆเลยนะครับมีความกรอบมากนะครับทุกคนรู้ไหมคะที่กรอบแบบนี้นะคะเพราะว่าเขาใช้นวัตกรรมกรอบ3ชั้นค่ะแล้วก็ผมกินแล้วก็รู้สึกแบบกรอบนะครับทุกคนกรอบเป็นเหมือนกินที่ร้านเลยนะครับทุกคนแล้วก็ผมชอบอันนี้เพราะว่าอะไรรู้ไหมครับทุกคนรสชาติแบบได้กินเผ็ดๆนิดหน่อยอันนี้เหมาะกับผมมากเลยนะเพราะว่าผมก็ปกติชอบกินเผ็ดอยู่แล้วสามารถกินเยอะๆได้เลยนะคะเพราะว่าไก่ทอดเผ็ดซีจากพืชนะคะมีโปรตีนมีไฟเบอร์สูงนะคะแล้วก็ศูนย์คอเลสเตอรอลด้วยนะแล้วก็เมนูต่อไปนะครับทุกคนอันนี้รับปนทอดจากพืชนะครับทุกคนอันนี้เป็นมากนะเป็นมากอ่ะรับปนทอดอ่ะงูขอชิมก่อนชิมไปเลยเป็นไงบ้างคะอันนี้อร่อยมากอ่ะอันนี้รสชาติเหมือนรับทอดนะครับทุกคนได้กินแบบรสชาติแบบลาบอ่ะแซ่บซีใช่ไหมคะแซ่บซีดับผมคิดว่านี่บวกกับคนไทยแน่นอนนะครับทุกคนรสชาตินั้นจะมีความสไปซี่นะคะ
มันจะอร่อยมากอ่ะอันนี้จริงๆอ่ะเพราะว่าเธอชอบแบบเผ็ดๆไงแล้วก็แบบแซ่บๆแบบแซ่บๆไงเมนูนี้นะคะเป็นแหล่งโปรตีนนะคะมีธาตุเหล็กนะคะไฟเบอร์สูงและสูตรคอเลสเตอรอลด้วยนะแถมลาบบอลนะคะมีวิตามิน B ด้วยค่ะนี่ทำจากพืช100%หรือเปล่าอย่าลืมคดข้าวมาด้วยเปล่าแล้วก็เมนูสุดท้ายนะครับทุกคนไก่ทอดรสดังดำจากพืชนะดูชิ้นใหญ่ชิ้นยาวๆสวยมากอ่ะเนี่ยไก่ทอดอันนี้ก็อุ้ยไก่ทอดอะไรคะอันนี้เป็นอาหารจากพืชนะคะอันนี้รู้สึกเหมือนไก่ทอด 100% นะครับทุกคนแล้วก็แบบเคี้ยวแล้วก็แบบกรอบๆใช่ไหมครับผมชอบมากนะกรอบๆอ่ะรสชาติเนี่ยไม่เผ็ดเท่าไหร่หรอกครับเมื่อกี้ไก่ทอดเผ็ดสิใช่ไหมครับรสชาติเผ็ดนิดนึงแต่อันนี้ไม่เผ็ดสามารถกินได้ทั้งครอบครัวเลยอันเนี้ยแล้วที่กรอบแบบนี้นะคะก็เป็นความกรอบแบบ3ชั้นนะคะอร่อยเหมือนทานที่ร้านเลยไม่มีความรู้สึกว่าเป็นอาหารจากพืชจริงๆนะทุกเมนูเนี่ยที่เธอกินไม่มีใครเชื่อเลยอ่ะแล้วก็ไก่ทอดรสดั้งเดิมนะคะเมนูนี้ก็จะมีโปรตีนไฟเบอร์สูงแล้วก็สูตรคอเลสเตอรอลเหมือนกันนะคะซอมซอมซอมมีข้าวไหมมีค่ะเอาให้ข้าวหน่อยได้ไหมทำไมคะกินอันนี้แบบรู้สึกเข้ากับข้าวมากอ่ะต้องมีข้าวอ่ะจริงๆได้ค่ะเดี๋ยวเขาให้แล้วก็ของเธอด้วยนะอาจจะเธอชอบอ่ะคนที่ห่วงอ้วนหรือว่าที่บ้านมีเด็กเยอะๆผมคิดว่าทําอันนี้ให้กินดีกว่าเพราะว่าปกติเด็กอ่ะไม่ชอบกินแบบผักอยู่แล้วใช่มั้ยครับชอบกินแบบเนื้อสัตว์แฮมเบอร์เกอร์พิซซ่าอะไรเงี้ยทําอันนี้ให้กินแล้วก็ห้ามบอกว่าอาหารจากพืชนะแม่ซื้อไก่มาให้อะไรเงี้ยเด็กก็นั่งกินอุ๊ยอร่อยอร่อยแต่ว่าจริงๆอะไรจริงๆเป็นยังไงจริงๆทําจากพืชกินข้าวกับอันนี้เหมาะกันมากทอดมันกินกับข้าวอร่อยกว่าเดิมอ่ะข้าวสวยอ่ะแบบมีความหอมใช่ไหมครับแล้วก็มีมันนิดๆกินกับอันนี้อ่ะเข้ากันมากอ่ะอร่อยมากถ้าใครอยากรู้ว่าอร่อยแค่ไหนนะคะอย่าลืมไปหาซื้อมาทานกันนะคะซองสีเขียวดูง่ายมากให้รสชาติที่แซ่บซีดโมและทุกปากคนไทยแน่นอนนะครับทุกคนใครที่ต้องการดูแลสุขภาพนะคะต้องการลดการบริโภคเนื้อสัตว์นะคะบอกเลยว่าต้องลองนะคะแพนเดลรสไทยแท้นะคะรสชาติอร่อยเข้มข้นสไตล์ไทยแท้ๆมีเมนูที่หลากหลายนะคะรสชาติเหมือนเนื้อสัตว์จริงๆอร่อยแซ่บจนลืมไปเลยว่าทำมาจากพืชเป็นการทานอาหารจากพืช 100% ที่ยังได้รสชาติเหมือนทานอาหารที่มาจากเนื้อสัตว์จริงๆอยู่นะครับแบบนี้นะคะกินแล้วก็ไม่อึดอัดท้องนะคะสบายท้องแน่นอนจริงๆกินเยอะๆได้เลยค่ะแล้วก็ทุกคนใครที่สนใจลองหาซื้อมาทานได้นะครับมีหลายเมนูให้เลือกด้วยนะคะใช่สามารถซื้อได้ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะชั้นนำทั่วไปนะคะจะอยู่ในโซนอาหารแช่แข็งนะคะหรือสั่งซื้อออนไลน์นะคะได้ที่ Shopee Lazada นะคะหรือง่ายๆนะคะเดี๋ยวเขาทิ้งช่องทางการสั่งซื้อไว้ที่ท็อปคอมเมนต์นะคะใช่จะได้กดลิงก์เข้าไปสั่งซื้อได้ง่ายๆเลยแล้วก็ทุกคนผมก็หาข้อมูลที่อินเทอร์เน็ตมาใช่ไหมครับตอนแรกผมคิดว่าผมก็อยากจะมีกำใหญ่ก็เลยผมก็ออกกำลังกายทุกวันแล้วก็ผมคิดว่าต้องกินเป็นพวกเนื้อสัตว์เพราะว่าทำให้แบบตัวใหญ่ขึ้นให้แบบกำใหญ่ขึ้นอย่างเงี้ยแต่จริงๆไม่ใช่นะครับทุกคนกินอาหารจากพืชอ่ะทำให้ตัวใหญ่เราก็มีกำได้นะเพราะว่าทุกอย่างแล้วมีคาร์โบไฮเดรตโปรตีนเหมือนกันมีวิตามินด้วยนะคะวันนี้ผมจะไปกินนู่นนี่นั่นใช่ไหมครับกินเรื่อยๆสุดท้ายอ่ะอิ่มแล้วเกือบจะกินหมดแล้วนะครับทุกคนใช่ไหมวันนี้ชายาทั้งหมด8ซองนะใช่ไหมใช่ค่ะ8ซองแต่ว่าเหลือแค่นิดเดียวเองแสดงว่าแล้วว่ากินแล้วว่าอร่อยจริงโอเคนะครับทุกคนวันนี้ผมก็กินอาหารจากพืชอย่างเดียวนะครับรู้สึกแบบสดชื่นเฟรชไหมไม่อึดอัดท้องนะคะไม่อึดอัดท้องนะครับทุกคนแล้วก็ผมก็ดีใจที่สุดก็คือไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงว่าแบบสุขภาพนะแล้วก็คนที่อยากจะอยากลองทานดูใช่ไหมครับทุกคนรีบไปซื้อมาทานเลยอร่อยมากจริงๆโอเคนะครับทุกคนวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับเจอกันวิดีโอหน้านะครับทุกคนบ๊ายบายครับสวัสดีครับ